Chooks Podcast. ร้อนสาย by The Chooks.จุ๊กแล้วก็เดี๋ยวช็อตนั่นเองนี่นะครับวันนี้ผมป๋องกระบวนทองพรับนะฮะมารับหน้าที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะจะนำเอาประสบการณ์ของทีมงานนะฮะหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาจากบุคคลต่างๆนะฮะนำมาถ่ายทอดแล้วก็นำมาเล่าสู่ให้สมาชิกของจุ๊กนั้นได้ฟังกันด้วยนะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องที่ได้ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจัยญาณในการรับชมและฟังด้วยเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะฮะฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาพร้อมกับน้องตั้มหนึ่งในทีมงานของเดอะช็อคเราตอนนี้น้องตั้มอยู่ที่นี่เรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตั้มนะฮะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันไปนะฮะตื่นเต้นน่ากลัวชวนขนลุกขนพองมากวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเรียกต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไปซื้อรถคันหนึ่งครับพี่เป็นรถมือสองนะฮะเรื่องนี้นี่ได้รับการถ่ายทอดมาจากน้าชื่อว่าน้าชายนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งนึงเนี่ยเคยส่งน้องเนี่ยนะครับไปเอารถอยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานละกันซึ่งก็โอ้ไกลอะครับพี่นะฮะแล้วก็ในระหว่างทางขากลับมานี่เองมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นพี่นะครับเรื่องเริ่มต้นอย่างนี้ครับอย่างที่บอกว่าณชายเนี่ยนะครับเขาเป็นช่างซ่อมรถคนหนึ่งซึ่งก็สนิทกันแล้วก็รู้จักกับผมซึ่งณชายเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีน้องชายคนหนึ่งก็คือเขามีน้องชายนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับไปสักประมาณร่วมสัก10ปีเห็นจะได้ครับเขาบอกว่าน้องเขาคนนี้จะเป็นคนที่มีนิสัยเขาเรียกว่ามีอาชีพดีกว่าค้าขายเกี่ยวกับรถมือสองนะครับไปเจอรถคันหนึ่งประกาศขายทางเน็ตนี่แหละครับพี่ในราคาแบบพูดง่ายๆพี่รถตู้อ่ะไม่ถึง 50,000 ก็ถูกนะก็ถูกสิแต่สภาพนี่คือแบบดูก็ไม่ได้เก่าอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องของแบบสีที่ไม่ได้สวยถลอกมีแบบเบียดมานิดๆหน่อยๆแต่คือถ้าเอามาจัดทรงใหม่ทำสีอะไรเงี้ยเอาไปขายต่อนี่คือหูได้เป็นแสนเขาบอกอย่างนั้นเขาก็เลยไม่รอช้าสิครับส่งน้องเนี่ยไปน้องคนนี้ก็เลยไปกับไอ้เปี๊ยกนะครับเป็นลูกมือนะครับก็เหมือนกับนั่งรถทัวร์กันไปเพราะว่าขากลับต้องขับรถตู้กลับนะครับก็ไปถึงนั่งรถทัวร์กันไปจนถึงประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนได้จังหวัดหนึ่งละกันนะครับหลังจากที่มีการตรวจเช็คสภาพดูเรื่องของเครื่องยนต์มุดไปใต้ท้องชนหนักไหมไม่ชนหนักนี่แต่ข้างหน้ามันมีรอยบุบๆหน่อยนึงไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวแก้ทรงได้ดูด้านข้างดูขอบน้ำขอบเขาเรียกว่ารางน้ำถ้าเกิดว่ารถที่มันเสียหายหนักรางมันจะไม่ตรงไอ้คันนี้ตรงไว้กระจกนี่มีเขาเรียกว่าโลโก้อยู่ได้ก็ตกลงซื้อกันมาอย่างที่บอกว่าราคาไม่ถึง 50,000 บาทนะครับหลังจากที่เช็คอะไรกันเสร็จปุ๊บไอ้เปี๊ยกที่มาด้วยกันอ่ะโอเคขึ้นรถไปขับกลับเลยไม่รอช้าเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะมีงานนะครับอีกงานหนึ่งเขาก็ขับรถกลับมานะครับโดยที่เปี๊ยกนั่งข้างนึกสภาพว่ารถตู้อะพี่สมัยก่อนเนี่ยรุ่นเนี้ยเบาะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเบาะที่แบบว่านั่งยาวๆกันเลยนะไอ้เปี๊ยกนั่งสักพักหลับป๊อกไปพี่คนนี้ก็ขับรถมานะครับในระหว่างที่ขับเนี่ยพี่ป๋องบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนฝนมันจะตก มันเหมือนแบบพายุพัดอะไรเงี้ย ระดับหนึ่งเลยอ่ะใบไม้ปลิวนะฮะลองนึกภาพตามขับรถไปเนี่ยระหว่างทางเนี่ยนะครับถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนเหมือนกับ4เลนฝั่งละ2วิ่งสวนกันตรงกลางมีกรอบกลางไม่มีไฟนะครับก็ขับฝ่าความมืดไปสักพักขับไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนฝนตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กด้วยความที่แบบรถมันอาจจะแบบมีแอร์แต่มันไม่ได้เย็นนะมันก็ร้อนเขาก็เลยต้องเปิดกระจกนะฮะลมก็โกกเข้าไปโกกเข้ามาเสร็จปุ๊บปรากฏมันมีอยู่ช่วงนึงพี่ลมที่มันมาจากหน้าต่างพัดตรงบุหรี่ซองที่เขาวางไว้ตรงหน้าคอนโซลล่วงเขาก็ด้วยความแบบไอ้เปี๊ยกเก็บหน่อยไอ้เปี๊ยกก็หลับไม่รู้เรื่องพี่คนนี้เขาก็เลยเอื้อมตัวลงไปเก็บครับไปเก็บเสร็จปุ๊บพี่จังหวะที่เก็บซองบุหรี่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนเนี่ยนอนอยู่ข้างล่างแล้วเอามือหนุนหัวอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกได้เพราะว่าสิ่งที่พี่คนนี้เอื้อมไปจ
จับเนี่ย มันไม่ใช่ซองบุหรี่ครับแต่มันเป็นนิ้วคนอุ้ย